กรท่านนายกสโมสรเพื่อนสมาชิกที่รักทุกท่านครับวันนี้สโมสรตึกการพูดเชียงรายคึกคักไปอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะมีน้องๆเยาวชนตัวเล็กๆนะครับมาสังเกตการแสดงว่าวิสัยทัศน์ของน้องๆในอนาคตนี่เป็นนักพูดแน่นอนเลยนะครับรวมทั้งผู้ที่ต้องการจะมาพัฒนาตัวเองนะครับผมก็เหมือนกันครับวันนี้ผมมาฝึกพูดเหมือนกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติ2ท่านนะครับที่มาเยี่ยมเยียนสโมสรฝึกการพูดของเรานะครับถ้าผมแนะนำขอให้ท่านยืนขึ้นสักนิดหนึ่งนะให้พวกเราได้รู้จักและปรบมือต้อนรับท่านนะครับท่านแรกท่านทำงานนะครับท่านทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะครับได้รับการแนะนำจากคุณบรรจงวงศ์ตระกูลของเรานี่เองนะครับนะอยู่ชุมชนดอยเขาควายครับคุณบุญศรีปัญโยครับยินดีต้อนรับนะครับสโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรฝึกพูดทุกเพศทุกวัยมาฝึกกันได้นะครับอีกท่านนะครับท่านประกอบธุรกิจส่วนตัวนะฮะอยู่ที่หมู่ที่19ตำบลรอบเวียงนี่เองนะครับได้รับการแนะนำจากอาจารย์เด่นศักดิ์สุริยะครับคุณณธนทัศน์ริยาพันธ์ครับผมและน้องๆผู้หญิงนะอีกหนึ่งคนนะครับท่านมากับคุณพ่อใช่ไหมฮะวันนี้มาสังเกตการนะอยู่ที่ท่าสายไม่ทราบเรียนโรงเรียนไหนอนุบาลเชียงรายนะครับให้ลุกขึ้นยืนนิดหนึ่งนะเด็กหญิงชนละทอนคล้ายสีนะมากับพี่ชายนะครับเห็นไหมฮะแสดงว่าน้องๆมาฝึกการพูดทุกเพศทุกวัยแล้วก็เยาวชนนี้เราไม่เก็บค่าสมัครนะครับฝึกฟรีครับฝึกฟรีแต่น้องๆจะต้องซื้อคู่มือของเรานะครับเอาไปฝึกฝนในการพูดรับรองนะท่านจะเป็นผู้ที่กล้าหาญชาญชัยนะแล้วก็ทักษะในการพูดจะติดตัวน้องๆไปตลอดแม้กระทั่งเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัยนะครับไม่ต้องกลัวครับพอไปพรีเซนต์หรือออกไปนำเสนอหน้าห้องเราจะได้เปรียบทุกคนในเมื่อเรามาฝึกพูดที่สโมสรฝึกการพูดเชียงรายนะครับไม่มีคำว่าสายสำหรับการพัฒนาตนเองครับ